สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับในคลิปวิดีโอนี้ผมได้รวบรวมภาพสุดแปลกที่ปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจำวันมาให้เพื่อนๆดูครับแต่และภาพนี้ผมดูแล้วยังงงครับมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรทำเพื่ออะไรครับมันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับมิติใหม่แห่งการอาบน้ำครับนี่คือสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ครับสัตว์เลี้ยงของปี2019แล้วครับทำไมต้องเป็นเราครับโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ว้าเห็นตัวอย่างไปก็อยากดูเต็มๆแล้วใช่ไหมครับที่สำคัญวันนี้ผมมีถึง20ภาพมาฝากกันนะครับหูยแต่ก่อนที่จะไปดูกันผมมี1แอปสุดเจ๋งมาแนะนำครับนี่คือแอป iKeen ครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยจัดการโทรศัพท์ของเราแบบเบ็ดเสร็จเลยครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบในแอปเดียวครับรูปร่างหน้าตาก็ดูแบบล้ำยุคล้ำสมัยมากๆนะครับสามารถทำได้ครอบคลุมจักรวาลเลยนะครับตั้งแต่ในพื้นฐานเช่นล้างขยะบูทความเร็วเครื่องทำให้เครื่องเย็นลงและสแกนไวรัสครับนอกจากนี้ก็มีเสริมพวกเกมบูสเตอร์พวกเซฟแบตเตอรี่แอปบล็อกจัดการรูปภาพจัดการแอปพลิเคชันหรือว่าล้างวอทแอปและล้างไลน์อย่างงี้ครับโอ้ก็เรียกว่าทำได้ครอบคลุมจริงๆครับซึ่งการล้างขยะครับแค่กดปุ่มปุ๊บครับมันก็จะสแกนเลยครับว่ามีขยะตรงไหนบ้างครับและกดเพียงคลิกเดียวเท่านั้นครับแอปพลิเคชันก็จะไปทำความสะอาดเครื่องเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สำคัญระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่จะโชว์ชื่อแอปให้เราดูด้วยครับว่าเขาได้ทำความสะอาดแอปพลิเคชันไหนบ้างนี่ครับโอ้โหเยี่ยมครับนอกจากนั้นก็สามารถบูสต์ความเร็วของเครื่องได้ด้วยครับบางทีเราเปิดแอปเยอะๆครับมันก็แบบว่าทำให้เครื่องช้าครับสามารถจุดนี้กดคลิกเดียวเท่านั้นครับบูสต์ฟุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นเครื่องของเราก็ไหลลื่นเต็มสปีดไหลลื่นหัวแตกเลยครับถ้าบางครั้งที่เราเล่นเกมหรือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนานๆเครื่องมันร้อนใช่ไหมครับแอปพลิเคชันนี้ก็มีฟังก์ชันในการทำให้เครื่องเย็นลงด้วยครับเหมือนอย่างผมตอนนี้ครับโอ้โหเครื่อง40องศาครับร้อนมากครับกดหน่อยครับปั๊บนี่เห็นไหมเครื่องเย็นลงแล้วครับนี่โอ้แจ๋วก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันจัดการเครื่องของเราสุดเจ๋งที่ผมมาแนะนำนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าอยากได้ก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า iKeen ที่ช่องค้นหาแล้วก็โหลดมาใช้ซะเลยถ้าเพื่อนๆใช้แล้วชื่นชอบอย่าลืมเข้าไปกดให้5ดาวและเขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับจัดไป iKeen เยี่ยมแอปใหม่ล่าสุดเลยวู้เริ่มที่ภาพแรกกันเลยครับโอ้โหเหมือนเป็นมิติใหม่แห่งการจูงลูกไปเที่ยวนะครับทำลูกเป็นกระเป๋าซะงั้นเลยครับเฮ้ยแล้วไม่ได้ทำเล่นๆนะครับกระเป๋าดูดีดูแพงเลยนะครับแต่ดูหน้าลูกซะก่อนครับดูหน้าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับเนี่ยนั่นแหละครับเป็นความสนุกขำๆของแม่นะครับตอนนี้เราอาจจะมองว่าตลกแต่พอโตขึ้นไปลูกคนที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่ตลกก็ได้นะครับโดนเพื่อนล้อแน่นอนครับเออแต่ก็เครียดดีนะครับคิดทำไปได้นะครับเนี่ยรูปต่อมาครับนี่ท่าทางผู้หญิงคนนี้จะเป็นสาวโสดอย่างแน่นอนเลยครับคือไม่มีใครให้นั่งกุมมือด้วยก็เลยต้องกุมมือกับเท้าตัวเองครับโอ้โหแล้วสอดเข้าครบพันนิ้วสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นไอเดียที่ดีนะครับใครที่โสดแล้วเหงาๆก็ใช้วิธีนี้ได้ครับจะได้ไม่เหงาครับกุมมือกับเท้าตัวเองเลยครับต่อมาครับผมตั้งชื่อภาพให้ว่าทำไมต้องเป็นเราครับก็ดูดิครับเขาเรียกไปรับอาหารตามคิวนะครับ138แล้วคิวเรา139ครับข้ามไปครับเป็น140 141เฉยเลยครับมันเหมือนเป็นความโชคร้ายนะครับแต่เหตุการณ์นี้จริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะสั่งของที่ว่ามันต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับแล้วคิวก่อนแล้วแล้วต่อเราอาจจะเป็นของง่ายๆครับมันก็เลยข้ามไปครับอันนี้มันปกติครับแต่จังหวะมันได้พอดีครับก็เลยแบบเป็นภาพที่ตลกออกมาแบบนี้นะครับต่อมาครับโอ้โหเป็นชุดชั้นในครับซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับสังเกตที่ชุดชั้นในผู้ชายให้ดีครับโอ้โหใครจะใส่ครับเพราะจริงๆผู้ชายปกติใส่แค่ครึ่งล่างก็พอครับใส่แค่กางเกงในก็ได้ครับนี่แบบรอเต็มตัวเลยครับโอ้โหอันนี้จะเหมาะกับต่างประเทศไหมครับที่เขาชอบแต่งตัวกันหรูๆเว่อๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใส่ออกงานอะไรอย่างงี้นะครับถ้าใส่ในชีวิตประจำวันก็ไม่น่าจะมีใครใส่ผู้หญิงโอ้โหเต็มตัวขนาดนี้ครับเนาะต่อมาครับก็เหมือนกับการจัดปาร์ตี้กันนะครับแล้วดูครับเพื่อนๆมีความสุขกันในอ่างเราเป็นคู่ๆเลยครับแต่มีผู้ชายเสื้อดำตรงนั้นดูดิครับโอ้โหน่าสงสารครับว่าโอ้ทำอะไรกันไม่ได้นอนดีกว่านอนจะโคกเลยภาพต่อมาคือมิติใหม่แห่งการถ่ายภาพครับโอ้โหคุณยายคนนี้ต้องเป็นครีเอทีฟเก่าแน่นอนเลยครับการถ่ายของเขานี่ไม่เหมือนใครครับน่าจะมีคนเดียวในโลกเลยครับคือถ่ายหันทั้งเลนเข้าหน้าครับแล้วเอาด้านหลังโผล่ไปครับแล้วมันจะได้ภาพอะไรครับเนี่ยคุณยายโอ้ยภาพต่อมาผมอยากให้เพื่อนมองทีละภาพนะครับไล่จากภาพด้านบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวานะครับดูดีกันเห็นไหมคือภาพนี้ก็เหมือนเป็นครอบครัวสุขสันต์นะครับพามาเลยครับมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นแม่รุ่นยายรุ่นป้าอะไรมาหมดเลยครับก็เป็นการถ่ายภาพในทะเลที่เหมือนจะชื่นมื่นนะครับแต่สักพักเอ๊ะเหมือนคุณยายที่แก่ที่สุดนี้หายไปไหนครับผมว่าหยุดถ่ายรูปแล้วพักมาดูคุณยายก่อนก็ดีนะครับต่อมาครับอันนี้คือภาพของแมคโดนัลด์สาขาใหม่ล่าสุดในโลกครับไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับด้วยความที่ไม่อยากให้ซ้ำจำเจครับเขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นอานอลแมคโดครับ
โอ้บ้าไปแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดของคนติดตั้งหรือความตั้งใจหรือว่ายังไงไม่รู้ครับอันนี้ให้ผลไม่ได้เลยครับเนี่ยน่าสนใจนะครับผมอยากกินซะแล้วนะครับเนี่ยอนอลแมคโดเนี่ยทำไปได้ลูกต่อมาครับเหมือนจะเป็นครอบครัวสุขสันต์ครับถ้ามองผ่านผ่านครับแต่ดูดีๆครับมีคนหนึ่งแต่งตัวที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้บ้าไปแล้วสาบานว่าชุดนี้เป็นชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวันจริงๆครับโอ้บ้าไปแล้วแล้วดูหน้าคุณยายคนที่แก่สุดที่นั่งอยู่ครับเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบเฮ้ยหลานฉันทำอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วบ้าๆนั่นครับก็คล้ายๆชุดที่ผมเคยรีวิวเลยครับที่ตอนบนฮาโลวีนในชุดสีม่วงนั่นแหละครับเฮ้อเหมือนเลยนะครับเนี่ยโอ้แล้วด้วยความอายนั้นปิดนิดนึงเดี๋ยวหนอนน้อยมันโผล่ออกมาครับมันเป็นตุ๊กตาลิลักพูมานะครับคือในต่างประเทศก็จะชอบแขวนตุ๊กตาไว้เวลาขายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตุ๊กตาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาก็เลยแขวนแบบญี่ปุ่นเลยครับอุ้ยบ้าไปแล้วโอ้แขวนซะสลิวกิ้วเลยครับโอ้ทำไปได้เลยคนคิดนี่พ่อค้าร้านนี้นี่ครีเอทมากนะครับรู้เลยเนี่ยว่ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ภาพต่อมาครับภาพนี้ตอกย้ำคำที่คนเคยพูดกันว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมันยากครับมันเด็ดเหนื่อยมันมหาศาลมากๆครับก็เลยเลี้ยงลูกหลิงมันซะเลยครับไม่ต้องเลี้ยงลูกคนครับเลี้ยงลูกลิงแทนครับโอ้แต่ดูลูกลิงเยอะขนาดนี้ผมว่ามันซนหนักกว่าคนดีนะครับเนี่ยโอ้ความอดทนสูงจริงๆเลี้ยงลิงได้มากขนาดนี้เนี่ยภาพต่อมาครับแหมจังหวะมันพอเหมาะพอดีมากๆเลยครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งครับกำลังสอนนักเรียนอยู่แล้วก็เปิดโปรเจคเตอร์ไปนะครับแล้วก็เปิดภาพบอกจอโปรเจคเตอร์ไปนะครับแล้วพอดีครับเฮลมาติดที่หัวพอดีครับเหมือนการส่งสารเลยครับว่าเฮ้ยเฮลช่วยฉันด้วยฉันสอนนักเรียนยากมากนักเรียนซนมากอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นภาพจังหวะเหมาะเจาะที่นักเรียนถ่ายมาได้พอดีครับอาจารย์ก็ยังไม่รู้ตัวเลยมั้งครับเนี่ยว่ามีอะไรติดหัวอยู่ครับโอ้ต่อมาครับสตรอมทูเปอร์ครับขึ้นไปทำอะไรบนต้นไม้แล้วดูการแต่งตัวครับเหมือนจะแปลกๆแต่มันมิกแอนแมทกันมากๆนะครับคือเขาคุมโทนหมดเลยครับทั้งตัวมีแค่สีขาวดำและชมพูจริงๆครับดูดิครับหมวกสตรอมทูเปอร์สีขาวกับสีดำเห็นไหมครับชุดที่เป็นชุดเดรสกระโปรงบานๆเป็นสีชมพูและขาวถือกล้องส่องทางไกลสีดำรองเท้าก็ดำกว่าชมพูเฮ้ยทำไปเล่นไปนะครับเหมือนว่าจะบ้าๆแต่แมทนะครับน่าจะมีหัวทางด้านแฟชั่นดีไซน์ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วดูข้างล่างก็มีหุ่นยนต์ในเรื่องของสตาร์วอร์ที่ดูใหญ่ๆคล้ายๆวัวกันด้วยนะครับเออมีเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาถ่ายแบบแนวไหนของเขาครับแบบคอสเพลย์หรอรู้ว่ายังไงครับเออแต่ผมชอบที่ความครีเอทชุดของเขาครับมิกแอนด์แมทมากๆเลยครับโอเคครับอันนี้สุดครีเอทครับผมชอบมากๆครับภาพนี้ครับก็คือเป็นน้ำยาไม่แน่ใจนะว่าน้ำยาอะไรน้ำยาเช็ดโต๊ะทำความสะอาดหรือว่าเช็ดกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขากลัวพลาดครับเดี๋ยวฉีดไปไม่โดนครับเอาลำกล้องสไนเปอร์มาติดหัวเลยครับโอ้โหตอนนี้ก็ฉีดได้แพ้แล้วครับเวลาจะฉีดเขาก็เล็งแล้วฉีดชุ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 ดโอ้โหสุดยอดครับสุขภาพในความครีเอทของคนทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเลยครับโอ้โหทำไปได้เนาะคิดไปได้เนาะกลับไปคิดการฉีดแค่นี้ต้องติดลำกล้องสไนเปอร์โอ้เนี่ยเพราะภาพนี่นะครับที่ทำให้ผมอยากทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนเรามันครีเอทได้มากขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งภาพต่อมาครับมิติใหม่แห่งการอาบน้ำครับอันนี้เขาอยู่ในอ่างอาบน้ำนะครับอาบน้ำแบบเดิมมันคงเบื่อครับแล้วเขาอาจจะหิวพอดีครับก็เลยทำอาหารลงไปในอ่างแล้วก็ลงไปแช่แล้วก็กินเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าอาบไปกินไปครับโอ้โหแต่ตอนที่มองแล้วก็ไม่ได้น่ากินสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่มองแล้วก็ไม่ได้น่ากินเท่าไหร่นะครับดูออกจะแย่แหยงมากกว่าครับมีน่ากินอันเดียวก็คือผู้หญิงสาวในรูปเนี่ยครับโอ้โหขาวจั๊วน่าเจี๊ยะมากครับหยอก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 ไม่รู้จะไปดีกว่าครับบุ๊กอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมีจริงหรือว่าเขาใส่ชุดหรือว่าอะไรยังไงครับแต่มันก็คงเหนื่อยนะครับเดินมาทั้งชีวิตแล้วพอได้เข้ามาในเมืองก็ขึ้นรถดีกว่าครับน่าตลกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการถ่ายโฆษณาหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าป้าที่อยู่ข้างนอกรถดูทำท่างงมากจริงๆนะครับหรือว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่หมีจริงหรือถ้าหมีจริงมันน่าจะทำร้ายคนมั่งเลยเนาะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็แปลกดีนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่น่าจะได้เจอในชีวิตจริงนะครับเออเนาะมาได้ไงเนี่ยถามบอกว่านี่ครับอู้นี่เขามือเขาไม่ปกติอยู่แล้วหรือว่าถูกต่อยอะไรมาครับเพราะดูนิ้วกลางนิ้วโดนที่มันทั้งใหญ่และยาวกว่าปกตินะครับซึ่งก็น่าจะโดนต่อยมานะเพราะมันเห็นเป็นจุดแดงๆเห็นไหมครับแล้วก็บวมเป็นเปล่งๆเป็นบางจุดครับแต่แบบโอ้โหเพื่อนๆอย่าคิดนะครับอย่าคิดไปไกลนะครับว่าจะเอานิ้วไปทำอะไรอย่างนี้ครับอย่านะครับอย่าครับน่าจะโดนต่อยมากกว่าครับให้น่าสงสารดีกว่านะครับอย่าคิดเลยเถอะนะครับต่อมาครับเป็นผู้หญิงสาวสองคนครับความพีคอยู่ที่สัตว์เลี้ยงที่เขาจูงมาสิครับดูครับว่าเขาเลี้ยงอะไรกันครับกล้วยครับเลี้ยงกล้วยครับ
นี่คือสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ครับสัตว์เลี้ยงของปี2019เหรอครับพวกสัตว์ที่มีชีวิตไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงกล้วยดีกว่าครับเออก็ดีเนาะมันก็ไม่ดื้อไม่ซนไม่หิวอะไรเลี้ยงง่ายครับแค่เอาเชือกผูกแล้วก็ลากไปไหนก็ได้อย่างงี้ครับเออโอ้ป่าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราเนี่ยน่าสนใจมากเลยผมไปเลี้ยงมั่งดีกว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเลี้ยงไหนเลี้ยงทุเรียนดีกว่าเนาะน่าทุเรียนไปเออน่าจะแปลกดีนะครับดูต่อมาครับอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรครับเนี่ยเออมันมากินขนมในห้องเหรอภาพมันเหมือนดูในห้องครับแล้วแบบเป็นตัวอะไรอู้น่ากลัวจังหรือเป็นตัวที่เขาซื้อมาเพื่อจะกินแต่มันหลุดออกมาอะไรอย่างงี้ครับดูแล้วมันน่าจะเป็นสัตว์ทะเลเนาะมันขึ้นมันบกได้ครับมันคือตัวอะไรอ่ะใครรู้มั่งคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคือพอตื่นมาแล้วมันเจอเป็นอย่างงี้ก็งงอยู่ว่าตัวอะไรครับเออแต่ก็แปลกดีนะครับถ้าเราเปิดประตูบ้านมาเจออย่างงี้อยู่ในบ้านก็มีช็อกเหมือนกันอ่ะเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยแล้วสุดท้ายครับนี่คือภาพคอสเพย์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับมองเห็นกันหรือเปล่าครับเพื่อนมองเห็นคนที่ใส่ชุดคอสเพย์อยู่หรือเปล่าครับอาจมองให้ดีครับมองยากมากๆครับเห็นไหมครับคอสเพย์เป็นกรวยครับโอ้คิดได้ไงครับทำไม่ได้ไงครับกับคอสเพย์เป็นกรวยอย่างนี้โอ้บ้าไปแล้วจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆน่าลองไปอยู่กลางถนนนะดูว่าคนเห็นหรือเปล่าคนจะขับชนหรือเปล่านะครับเนี่ยเออครีเอทมากครับสุดยอดสุดยอดนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพสุดแปลกจากโลกออนไลน์ที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นในชีวิตประจำวันกันนะครับแต่ละภาพก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้ครับส่วนมากเป็นความครีเอทความเล่นตลกของตัวเราเองมากกว่านะครับแต่ก็จะมีบางภาพที่เป็นจังหวะที่มันพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยเป็นภาพตลกออกมานะครับตรงนี้ดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอภาพอะไรที่มันตลกหรือเหตุการณ์ที่มันแปลกๆในชีวิตประจำวันอย่างนี้นะครับถ่ายเก็บไว้ครับแล้วมาแชร์ในโลกออนไลน์ลงใน Facebook ไว้ก็ได้ครับอนาคตเดินกลับมาดูจะรู้สึกตลกครับว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างไรขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการหารอยยิ้มให้กับชีวิตนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆเจออะไรถ่ายเก็บไว้ครับดีกว่าปล่อยให้มันผ่านไปครับอย่างไรก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อได้ครับสนุกครับและแน่นอนครับเรื่องภาพแปลกๆบนโลกออนไลน์เงี้ยยังมีครับมีเพียบมีเยอะมากๆเลยครับผมลองหาข้อมูลดูโอ้ทำไมโลกเรามันถึงครีเอทกันได้มากขนาดนี้ครับถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับภาพสุดแปลกอาจจะมีหลายๆหมวดหมู่นะครับลองดูนะครับที่ผมพยายามรวบรวมภาพอยู่นะครับถ้าใครชื่นชอบก็รอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเหมือนเดิมครับที่ชอบตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยจะดีมากๆเลยนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับค่อยเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ